ACBIZ by ธนาคารกรุงเทพสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยเรามองมันเป็นสงครามการค้าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไปคุยกับคนที่ดูสถานการณ์แล้วก็มองไปยาวๆเนี่ยครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเราเห็นความพยายามของอเมริกาในการที่จะรักษาสถานะของตัวเองที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของการจัดระเบียบโลกทางด้านเศรษฐกิจนี่คือคำอธิบายของอาจารย์ปิติศรีแสงนามผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มองว่าการที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแบบช็อกโลกสั่งห้ามเอกชนอเมริกันทำการค้ากับบริษัทเทคโนโลยีของจีนเป็นต้นเหตุให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างเช่น Google Microsoft เป็นต้นประกาศแยกทางยุติความร่วมมือธุรกิจกับหัวเว่ยสร้างความปั่นป่วนให้กับคนทั้งโลกตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอาจารย์ปิตินั้นมองว่านี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญครับแต่เป็นเพราะสหรัฐต้องการกีดกันและปิดล้อมเพื่อไม่ให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกหลังจากที่ใช้เวลาไม่นานในการพัฒนาประเทศซึ่งไม่ใช่เรื่องความมั่นคงเพียงอย่างเดียวที่สหรัฐอเมริกาพยายามจะกล่าวอ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเวลาเราพูดถึงสินค้าจากจีนเป็นสินค้าเกรด2เป็นของปลอมเวลาใช้คำว่าสินค้าจากเซินเจิ้นเราจะรู้สึกเป็นของไม่ดีถูกต้องไหมครับแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นแบบนั้นละจีนใช้นโยบายที่เรียกว่า Made in China 2025และจีนตั้งเป้าภายในปี2025สินค้าของจีนจะต้องเป็นสินค้าแบรนด์เนมเพราะเราเริ่มเห็นเรื่องของการที่จีนออกกฎระเบียบให้ใครก็ตามที่จะเข้ามาผลิตเพื่อป้อนจีนต้องไปมีการตั้งโรงงานในจีนต้องไปตั้งที่ผลิตในจีนต้องไปตั้งบริษัทในจีนแล้วก็ต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการจีนประเด็นที่เราเห็นก็คือหัวเว่ยเริ่มแซง Samsung แซง iPhone ขึ้นมาเป็นโทรศัพท์มือถือที่มียอดขายมากที่สุดในโลกแทนเทคโนโลยีทำให้หัวเว่ยโดดเด่นมากๆเลยก็คือใช้ชิปใช้อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยกล้องถ่ายภาพเนี่ยจากโซนี่ร่วมกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพจากไลก้าเราเห็นจีนจับมือกับญี่ปุ่นและเยอรมันเพื่อพัฒนาโมดูลของกล้องในโทรศัพท์มือถือจนทำให้กลายเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีจุดขายคือกล้องถ่ายรูปดีที่สุดกรณีหัวเว่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวอย่างของผลลัพธ์ของนโยบาย Made in China 2025ที่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยทางการจีนให้สิทธิพิเศษทางการลงทุนในเงื่อนไขที่ดีที่สุดกับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนที่ทำตามนโยบายของจีนที่ต้องการพัฒนาคนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับจีนนั่นทำให้เราได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆหลายๆอย่างเกิดขึ้นและแซงหน้าชาติตะวันตกครับและนี่คือหนึ่งในชนวนต้นเหตุของสงครามการค้าและกำลังกลายเป็นสงครามเทคโนโลยีในครั้งนี้บริษัทจีนจำนวนหนึ่งเนี่ยรัฐบาลให้สิทธิประโยชน์มากๆเลยนะครับกับการเรื่องของกู้เงินตะดอกเบี้ยต่ำเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าหรือบางครั้งรัฐบาลเข้าไปถือหุ้นเลยด้วยซ้ำเพื่อทำให้บริษัทนั้นมันโตซึ่งเนี่ยเป็นวิธีคิดที่ทำมาตั้งแต่สมัยของเติ้งเสี่ยวผิงละเติ้งเสี่ยวผิงก็บอกมันอาจจะต้องเชื่อนะในเรื่องของ trickle down effect คือทำให้คนบางคนพื้นที่บางพื้นที่บริษัทบางบริษัทมันเข้าถึงตลาดแล้วได้ประโยชน์จากทุนนิยมก่อนแล้วเชื่อว่ามันจะค่อยๆแพร่ไปกับทุกคนได้เพราะนั้นบริษัทเทคอย่างหัวเว่ยอย่าง ZTEอย่างบริษัทพวกนี้ก็จะเป็นบริษัทที่ได้ประโยชน์แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐซึ่งอเมริกาก็มองว่าเนี่ยมันไม่เป็นธรรมการที่บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกาถูกสั่งไม่ให้ค้าขายกับบริษัทอย่างหัวเว่ยของจีนอาจารย์ปิติมองว่าเป็นเพียงแค่ผลกระทบระยะสั้นเท่านั้นแหละครับแต่ในระยะยาวเชื่อมั่นว่าจีนก็จะสามารถพัฒนาชิปและอุปกรณ์ขึ้นมาทดแทนชิ้นส่วนรวมไปถึงบริการที่ต้องนำเข้าได้อย่างแน่นอนเหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะจีนนั้นมีตลาดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่มากเพียงพอมากถึง 1,400 ล้านคนเพราะฉะนั้นจึงมีความคุ้มค่าในการผลิตและพัฒนาระบบครับนอกจากนี้ยังได้ปรับกลยุทธ์ลดการพึ่งพาการส่งออกเน้นการบริโภคภายในประเทศและจีนเองก็ได้มองหาคู่ค้าใหม่ๆเพื่อกระจายความเสี่ยงไม่พึ่งพาแต่เฉพาะสหรัฐและยุโรปมานานแล้วครับผ่านโครงการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ยุทธศาสตร์1แถบ1เส้นทางเพื่อเชื่อมจีนสู่ตลาดและแหล่งทรัพยากรในเอเชียแอฟริกาและในยุโรปทำให้จีนไม่ได้รับผลกระทบมากมายจากศึกครั้งนี้ครับคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจริงๆจากมาตรการเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่รัฐบาลสหรัฐและไม่ใช่รัฐบาลจีนแต่จะกลายเป็นบริษัทเอกชนของสหรัฐแทนเพราะบริษัทเอกชนของสหรัฐพึ่งพาการขายครับขายชิปคอมพิวเตอร์ลูกค้ารายใหญ่สุดก็อย่างเงี้ยฮะหัวเว่ยถูกต้องไหมครับขายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ลูกค้ารายใหญ่สุดก็หัวเว่ยถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณไปห้ามคบค้าสมาคมกับจีนนั่นคือตัดโอกาสในการที่เขาจะ
ทำธุรกิจกับลูกค้าของเขาเพราะนั้นถ้าเกิดเขาไม่ทำลูกค้ากับเขาเขาขายของไม่ได้นั่นก็แปลว่าบริษัทอย่าง Google บริษัทอย่าง Intel บริษัทอย่าง Qualcomm บริษัทอย่าง Arm บริษัทหลายๆอย่างในอเมริกาก็จะกลายเป็นบริษัทที่รายรับลดลงผู้ชมครับอาจารย์ปิติณมองว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนในรอบนี้เชื่อว่าจะไม่ได้จบลงง่ายๆเป็นเกมที่ยืดเยื้อเป็นการเล่นเกมชิงไหวชิงพริบของ2มหาอำนาจของโลกซึ่งผู้ประกอบการไทยหลายท่านก็อาจจะมองว่ายังคงเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่อาจารย์ปิติแนะนำว่าให้ดูตัวเลขการส่งออกของไทยครับที่เริ่มลดลงในช่วงต้นปีนี้ซึ่งก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยเองนั้นก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันและยังไม่รวมความกังวลในกรณีที่สินค้าจีนที่ส่งออกไปยังสหรัฐไม่ได้ก็พร้อมที่จะหลั่งไหลเข้ามาทำตลาดอื่นๆซึ่งก็รวมถึงไทยด้วยทำให้ผู้ประกอบการไทยเองก็ต้องเร่งปรับตัวสร้างความโดดเด่นของสินค้าและบริการเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและก่อติดสถานการณ์ทำความเข้าใจสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีและเกมช่วงชิงความเป็นมหาอำนาจของโลกอย่างใกล้ชิดครับบรรพตนาเพิ่มสุขมองโลกมองเรารายงานครับ